เรื่องไม่พึงดูหมิ่นลาบของตนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบภิกษุผู้คบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าภิกษุคบภิกษุพวกพระเทวทัตเพราะเห็นแก่ลาบ ภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายของพระเทวทัตนั้นเห็นภิกษุที่เป็นสหายของท่านเที่ยวไปบินธบาตกับภิกษุทั้งหลายทำพัฒกิจแล้วกลับมาจึงถามว่าท่านไปไหนท่านกล่าวว่าผมไปเที่ยวบินธบาตท,ท่านได้บินธบาตแล้วหรือผมได้แล้ว พวกผมมีลาบและศักการะเป็นอันมากขอท่านจงอยู่ในที่นี้แหละสักสองถึงสามวันเถิดท่านจึงอยู่ในที่นั้นสองถึงสมวันตามคำของภิกษุนั้นแล้วก็ได้ไปสู่ที่อยู่ของตนตามเดิมครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระตถาคตว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุนี้ บริโภคลามและสักการะที่เกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเธอเป็นฝักฝ่ายของพระเทวทัตพระศาสดารับสั่งให้เรียกภิกษุนั้นมาแล้วตรัสถามว่าได้ยินว่าเธอได้ทำอย่างนั้นจริงหรือภิกษุนั้นกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่า ข้าพระองค์อาศัยภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งอยู่ในที่นั้นสองถึงสมวันก็แต่ว่าข้าพระองค์มิได้ชอบใจลัทธิของพระเทวทัตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับเธอว่าเธอไม่ชอบใจลัทธิของพระเทวทัตก็จริงถึงอย่างนั้นเธอเที่ยวไปประหนึ่งว่า ชอบใจลัทธิของชนผู้ที่เธอพบเห็นแล้วทีเดียวเธอทำอย่างนี้ในบัดนี้เท่านั้นก็หาม่ได้แม้ในการก่อนเธอก็เป็นผู้เห็นปานนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายทูลวิงวอนว่าพระพุทธเจ้าข้าในบัดนี้พวกข้าพระองค์เห็นภิกษุนี้ด้วยตนเอง แต่ในการก่อนภิกษุนี้พอใจละที่ของใครขอพระองค์โปรดตรัสบอกแก่พวกข้าพระองค์เถิดพระาศาสดาจึงทรงนำอดีตนิทานมาทรงยังมหิลามุขชาดกนี้ให้พิสดารว่ามหิลามุขชาดกว่าด้วยการเสี้ยมสอน ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นอมาตของพระเจ้าพรหมทัตนั้นในการนั้นช้างมุงคลของพระเจ้าพรหมทัตชื่อว่ามห ah ิลามุขะเป็นช้างมีศีลสมบูรณ์ด้วยอาจาระมารยาทไม่เบียดเบียนใคร อยู่มาวันหนึ่งโจรทั้งหลายมาณที่ใกล้โรงช้างนั้นในเวลากลางคืนนั่งปรึกษาการลักขโมยอยู่ในที่ไม่ไกลช้างนั้นว่าพวกเราต้องทำลายอุโมงค์อย่างนี้ต้องกระทำการตัดช่องย่องเบาอย่างนี้การกระทำอุโมงค์และการตัดช่องย่องเบาให้ปราศจากรกชัดให้ปราศจากพุ่มไม้ เช่นกับหลทางเช่นกับท่าน้ำแล้วลักเอาสิ่งของไปจึงจะควรบุคคลผู้เมื่อจะลักต้องฆ่าและต้องประหารแล้วจึงลักเมื่อเป็นอย่างนี้ผู้ที่จะลุกขึ้นต่อสู้จักไม่มีอันธรรมดาว่าโจรต้องเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยศีลและอาจาระต้องเป็นคนกักขระหยาบช้าบาเทือน ครั้นปรึกษากันอย่างนี้แล้วจึงให้กันและกันเรียนเอาแล้วได้พากันไปพวกโจรพากันมาปรึกษาในที่นั้นโดยในนี้นั่นแหละหลายวันคือแม้ในวันรุ่งขึ้นแม้ในวันรุ่งขึ้นช้างได้ฟังคำของโจรเหล่านั้นสำคัญว่าให้ตนสำเนียกจึงคิดว่า บดนี้เราต้องเป็นผู้กักขระยาบช้าปาเถือนจึงได้เป็นผู้เห็นปานนั้นเอางวงจับคนเลี้ยงช้างผู้มาแต่เช้าตรู่ฟาดที่พื้นดินให้ตายฆ่าคนที่มาแล้วมาแล้วพวกราชบุรุษจึงกราบทูลแด่พระราชาว่าช้างมหิลามุกเป็นบ้า ข้าคนที่พบเห็นแล้วพบเห็นแล้วพระเจ้าข่าพระราชาทรงส่งพระโพธิสัตว์ไปด้วยพระดำรัสว่าดูกรรบันดิตเธอจงไปจงรู้ว่าช้างนั้นดุร้ายเพราะเหตุไปรพระโพธิสัตว์ไปแล้วรู้ว่าช้างนั้นไม่มีโรคในร่างกายจึงคิดว่า เพราะเหตุไรหนอช้างนี้จึงเกิดเป็นช้างดูร้ายเมื่อใครครวนไปจึงสันนิฐานว่าช้างนี้ได้ฟังคำของใครใครในที่ไม่ไกลสำคัญว่าคนเหล่านี้ให้เราสำเนียกจึงเป็นช้างดูร้ายแน่นอนจึงถามผู้คนเลี้ยงช้างว่า มีคนเคยกล่าวคำอะไรในตอนกลางคืนใกล้ๆช้างบ้างหรือพวกคนเลี้ยงช้างกล่าวว่าขอรับนายพวกโจรพากันมากล่าวพระโพธิสัตว์จึงไปกราบทูลแด่พระราชาว่าข้าแต่สมมุติเทพความผิดปกติทางร่างกายแห่งช้างของหลวงมิได้มีช้างนั้นเกิดเป็นช้างดุร้าย เราะได้ฟังถ้อยคำของพวกโจรพยาค่ะพระราชาตรัสถามว่าบัดนี้ควรจะทำอย่างไรนิมนต์สมณพราหมณ์ผู้มีศีลให้นั่งในโรงช้างแล้วกล่าวถึงศีลและอาจาระจึงจะควรพยาค่ะจงกระทำอย่างนั้นเถิดพ่อพระโพธิสัตว์ ซึงนิมนต์สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีศีลให้นั่งในโรงช้างแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงกล่าวศีลกถาว่าด้วยเรื่องศีลสมณพราหมณ์เหล่านั้นนั่งในที่ไม่ไกลช้างพากันกล่าวศีลกถาว่าไม่พึงปรามาจับต้อง ไม่พึงด่าใครๆควรเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและอาจาระเป็นผู้ประกอบด้วยขันติเมตตาและความเอ็นดูช้างนั้นได้ฟังคิดว่าสมณะพร้อมเหล่านี้ให้เราศึกษาสำเนียกจำเดิมแต่นี้ไป เราควรเป็นผู้มีศีลแล้วได้เป็นผู้มีศีลพระราชาตรัสถามว่าช้างเป็นผู้มีศีลแล้วหรือพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าพระเจ้าขา่าข้าแต่สม,มุติเทพช้างดุร้ายชื่อเห็นป่านนี้อาศัยบัณฑิตทั้งหลายจึงตั้งอยู่ในธรรม อันเป็นของเก่าได้แล้วได้กล่าวคาถานี้ว่าพระยาช้างชื่อมหิลามุกได้เที่ยวทุบตีคนเพราะได้ฟังคำของพวกโจรมาก่อนพระยาช้างผู้อุดมตั้งอยู่ในคุณทั้งปวงก็เพราะได้ฟังคำของท่านผู้สำรวมดีแล้วพระราชาทรงพระดำริว่า พระโพธิสัตว์รู้อัธยาศัยแม้ของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายดังนี้แล้วจึงได้พระราชทานยศใหญ่ให้พระราชานั้นทรงดำรงอยู่ตราบชั่วพระชนมายุได้ไปตามยถากรรมพร้อมกับพระโพธิสัตว์พระาศาสดาตรัสว่าดูกระภิกษุแม้ในการก่อน เธอก็คบหาคนที่พบเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนกันเพราะได้ฟังถ้อยคำของสมณพราหมณ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมจึงได้คบหาท่านผู้ตั้งอยู่ในธรรมครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาสืบต่ออนุสนธิแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าช้างมหิลามุกในครั้งนั้น ได้เป็นภิกษุผู้ซ่องเสพฝ่ายตรงข้ามในบัดนี้พระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์ในบัดนี้ส่วนอมาต์ในครั้งนั้นได้เป็นเราคือพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าแลจบมหิลามุขชาโดแล้วได้ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุเป็นผู้ยินดีด้วยลาบของตนเท่านั้นการปรารถนาลาบของผู้อื่นไม่สมควรเพราะบรรดาฌานวิปัสสนามักและผลทั้งหลายแม้ทําสักอย่างหนึ่งย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารถนาลาบของผู้อื่นแต่คุณชาติทั้งหลาย มีฌานเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยินดีด้วยลาบของตนเท่านั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมได้ทรงภาสิตธพระคาถาเหล่านี้ว่าภิกษุไม่ควรดูหมิ่นลาบของตนไม่ควรเที่ยวปรารถนาลาบของผู้อื่นภิกษุ เมื่อปรารถนาลาบของผู้อื่นย่อมไม่ประสบสมาธิถ้าภิกษุแม้เป็นผู้มีลาบน้อยก็ไม่ดูหมิ่นลาบของตนเทพยดาทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุนั้นแลว,ว่าผู้มีอาชีพหมดจดไม่เกียรติคร้านในการจบเทศนาชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องไม่พึงดูหมิ่นลาบของตนจบ